รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนคงจะทราบถึงสรรพคุณและประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพที่ใช้แก้ปัญหาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีทำให้พืชแข็งแรงผลผลิตทางการเกษตรดีหรือแม้กระทั่งการใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์นะคะหรือแม้กระทั่งบางสถานที่นะคะก็ยังนำน้ำหมักชีวภาพนี้นะคะมาช่วยในการบำบัดน้ำเสียรวมถึงขจัดกลิ่นขยะมูลฝอยเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะและสิ่งต่างๆที่พูดไปเนี่ยนะคะก็คือการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้เพื่อการอุปโภคค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคหรือพูดง่ายๆก็คือการดื่มน้ำหมักชีวภาพนะคะหลายคนอาจจะฟังดูว่าเอ๊ะน้ำหมักชีวภาพนั้นเราสามารถดื่มได้จริงและจะมีประโยชน์สำหรับสุขภาพของเราเนี่ยจริงๆหรือไม่วันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกันหาคำตอบค่ะเพราะเราทราบมานะคะว่าทีมงานจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ทำการวิจัยและคิดค้นในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนี้ขึ้นมานะคะโดยได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะทำมาจนถึงทุกวันเนี่ยยืนยันได้แล้วค่ะว่าน้ำหมักชีวภาพนั้นสามารถดื่มได้และมีประโยชน์ได้จริงต่อสุขภาพด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปหาคำตอบพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาที่สวนเกษตรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาอาจารย์ชัยวัฒน์ข้างในกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอยากรู้ว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างและต้องทำกันยังไงค่ะตามเลยค่ะและที่นี่แหละค่ะก็คือสวนสมุนไพรคณะเภสัชนะคะด้านนู้นนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์แน่ๆเลยละค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ใช่ไหมคะครับสวัสดีค่ะคิดอยู่เลยว่าใช่อาจารย์แน่ๆเลยค่ะครับผมอาจารย์คะวันนี้นะคะมีคำถามอาจารย์เยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนะคะได้ครับเพราะว่าเรามักจะได้ยินคำว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยพบได้บ่อยแต่ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าหมายความว่าอะไรค่ะครับได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่แปลงผักพื้นบ้านดีไหมครับโอ้โหดีเลยค่ะตรงนั้นบรรยากาศดีตรงนี้อีกเลยค่ะงั้นไปตรงนู้นเลยค่ะเชิญครับเชิญครับอาจารย์คะหลายคนเนี่ยคงแปลกใจว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยคืออะไรและจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะน้ำหมักชีวภาพก็คือเป็นของเหลวสีน้ำตาลที่ได้จากการหมักพวกพืชผักผลไม้ร่วมกับสารให้ความหวานเช่นพวกน้ำตาลหรือน้ำผึ้งโดยที่มีจุลินทรีย์นะครับที่เขาติดมากับผิวของพืชหรือที่เราเติมลงไปก็ได้ที่เขาจะต้องสร้างกรดน้ำนมหรือกรดแลคติกซึ่งก็จะทำให้น้ำหมักที่ได้เนี่ยมีรสเปรี้ยวแล้วก็คงสภาพได้นานโดยที่ไม่เน่าเสียครับอาจารย์คะแล้วน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเราทำจากอะไรได้บ้างคะครับองค์ประกอบหลักเลยก็คือเป็นเรื่องของพืชผักผลไม้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแปลงสาธิตนะครับพืชผักที่สามารถจะมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพได้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านโน้นนะคะโอเคผักงั้นไปต่อค่ะนี่เหรอคะครับโอ้โหเป็นแปลงสาธิตนะครับผักพื้นบ้านค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยโดยเฉพาะแปลงนี้อันนี้คือต้นพลูขาวพลูขาวพลูขาวหรือผักข่าวตองผักข่าวตองครับซึ่งเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่เขาเอาไปกินกับลาบนะครับบอกว่านี่อะไรนะคะเป็นผักจิ้มดับคาวขับลมในกระเพาะอาหารครับคือลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นรูปใบเป็นรูปหัวใจค่ะนั่นขอดูหน่อยค่ะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยจะคาวมากแต่ถ้าเราเอาไปทำเป็นน้ำหมักเนี่ยกลิ่นตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็นิยมไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพราะว่ามีรายงานศึกษาวิจัยมากว่าพลูขาวเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยต่อต้านเรื่องของเชื้อไวรัสโดยเฉพาะไวรัส HIV แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็ต่อต้านเซลล์มะเร็งนะครับนี่ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมกันมากนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของลูกยอ
ลูกยอครับซึ่งน้ำลูกยอเนี่ยกว่า90%ในท้องตลาดเนี่ยล้วนแต่เป็นน้ำหมักชีวภาพทั้งสิ้นเห็นเยอะมากเลยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะที่เป็นน้ำลูกยอที่ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับนั่นแหละก็คือน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคทั้งสิ้นเลยนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของพืชผักอื่นๆนะครับเช่นฝรั่งได้เหมือนกันกล้วยนะครับภาคเหนือก็อาจจะมีมะเกียงมะเกียงภาคอีสานก็จะมีมะเม่าค่ะนะครับมะเฟืองมะยมค่ะภาคใต้นี่ก็มีการนำสาหร่ายครับสาหร่ายนี่ก็สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพได้สาหร่ายเนี่ยก็เอาสามารถจะเอามาเป็นน้ำหมักชีวภาพได้เหมือนกันค่ะนะครับหรือที่ตอนนี้ที่เราทำอีกตัวนึงก็คือมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ก็มาเป็นน้ำหมักชีวภาพได้เหมือนกันอ๋อที่เขากินกับน้ำพริกนี่แหละมะแขวงมะแขวงมะแขวงกุลามะแขวงอ๋อมะแขวงกุลามะแขวงกุลาอ๋อใช่เห็นว่าใช้ส่วนไหนคะอาจารย์ใช้ส่วนผลมันครับอ๋อใช้ส่วนผลใช้ส่วนผลมันมาทำเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีไหมครับอ๋อได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะได้คุยกันเพราะว่าประโยชน์เยอะนั่นเองครับผมเชิญครับค่ะครับประโยชน์จริงๆของน้ำหมักเลยนี่นะคะเราสามารถนำน้ำหมักเนี่ยไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้างคะจริงๆใช้ได้หลายด้านมากเลยที่พี่น้องประชาชนรู้จักกันดีก็คือทางการเกษตรใช่ค่ะพวกเราจะได้ยินบ่อยๆค่ะเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพใช่ค่ะนะครับน้ำหมักเหล่านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปเจือจางก่อนอย่างเช่นเราเอาไปเจือจางน้ํา500เท่าะนะครับเราก็เอาไปรดต้นไม้หรือเอาไปใส่ในนาข้าวนะครับช่วงเพาะกล้าช่วงข้าวเจริญเติบโตช่วงเริ่มตั้งท้องก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยงอกงามดีอันนั้นก็เป็นในส่วนของปุ๋ยด้านการเกษตรนอกจากน้ำหมักที่ใช้กับเกษตรกรรมแล้วยังสามารถนำไปใช้ในส่วนของปศุสัตว์ได้อีกด้วยโดยการนำน้ำหมักมาผสมกับน้ำเปล่ารวมถึงผสมกับอาหารแล้วนำไปให้สัตว์กินไม่ว่าจะเป็นเป็ดหมูหรือวัวจะทำให้สัตว์เหล่านี้มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีและสุขภาพดีรวมถึงการขับถ่ายจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยโอ้ประโยชน์มากมายเลยนะคะนอกจากจะมีประโยชน์กับต้นไม้สัตว์แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันขจัดกลิ่นเน่าเสียอะไรต่างๆได้ด้วยครับค่ะหมดหรือยังคะอาจารย์อันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกใช่ไหมครับเรื่องของการอุปโภคใช่แต่ที่จริงเนี่ยเราทำวิจัยอย่างมากเลยนะครับโดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนเนี่ยก็คือน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเพื่อการบริโภคและนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่แปลกใจมากและอยากจะมาถามอาจารย์มากเลยเพราะธรรมดาเนี่ยเรามักจะได้ยินในเรื่องของปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพอะไรต่างๆนานาแต่พอมาเป็นน้ำหมักเพื่อการบริโภคเนี่ยบริโภคได้จริงๆเลยใช่ไหมคะได้ครับถ้าเราผลิตอย่างถูกวิธีนะครับถูกวิธีแล้วก็มันต้องผลิตต่างไปจากพวกน้ำหมักเพื่อการเกษตรกับสิ่งแวดล้อมอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยอะไรในน้ำหมักคะที่เป็นตัวที่มีประโยชน์มากสำหรับสุขภาพของเรานะคะครับก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบหลักๆของธรรมชาติคือ1จากตัวพืชใช่ไหมครับที่เราเลือกใช้อย่างที่เรายกตัวอย่างไปตอนต้นรายการค่ะรูคาวหรือคาวตองเนี่ยเขานิยมใช้ก็เพราะว่ามีรายงานวิจัยในเรื่องของคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายการต่อต้านเซลล์มะเร็งแล้วอีกอันนึงก็คือจากตัวจุลินทรีย์เองจากตัวจุลินทรีย์เองด้วยนะคะจากตัวจุลินทรีย์เองด้วยอาจารย์คะแล้วอย่างนี้น้ำหมักเนี่ยทำงานยังไงกับร่างกายของเราคะประโยชน์หลักๆของเขาเนี่ยเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจุลินทรีย์เสริมชีวิตหรือโปรไบโอติกโปรแปลว่าส่งเสริมไบโอก็คือชีวิตนะครับส่งเสริมชีวิตส่งเสริมชีวิตแต่ว่าท่านศาสตราจารย์ดร.ไมตรีสุทธจิตเนี่ยนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัยของเราเนี่ยท่านเรียกสั้นๆว่าเชื้อชูชีพเชื้อชูชีพครับอันนี้นี่เห็นภาพเลยว่ามันช่วยชีวิตเราจริงๆใช่ครับเป็นเชื้อที่ช่วยชีวิตของเราคือจำเป็นเพราะว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยเขามีอยู่แล้วในทางเดินอาหารของเราเป็นกลุ่มที่เป็นประโยชน์เขาจะต้องอยู่อย่างสมดุลนะครับกับพวกเชื้อก่อโรคที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเพราะจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็มีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มีทั้งที่เป็นโทษด้วยเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลพวกเส้นใยเขาก็จะย่อยให้เป็นกรดไขมันสายสั้นซึ่งกรดไขมันสายสั้นเช่นกรดบิวทิริกเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เยื่อบุผิวของลำไส้ใหญ่เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นก็เลยไปเพิ่มการดูดซึม
อาหารได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างบางคนเนี้ยอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะละไม่ค่อยดูดซึ มสารอาหารต่างๆดีๆนี่ไม่ค่อยเข้าเลยอาหารไม่ย่อยไม่ดูดซึมโดยเฉพาะพวกฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนพวกเนี้ย160ที่เรากินเข้าไปจะถูกขับถ่ายออกหมดเลยแต่จุลินทรีย์พวกเนี้ยเขาจะไปย่อยเอาน้ำตาเนี่ยออกจากฮอร์โมนทำให้โมเลกุลมันเล็กลงมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นก็เลยมีประโยชน์อย่างยิ่งกับสตรีวัยทองนะครับที่จะได้รับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นกรดอ่อนๆที่จุลินทรีย์พวกนี้สร้างเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้เป็นปกติคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนท้องผูกท้องเฟ้อนะครับพวกนี้ก็จะช่วยได้ดีอันนั้นเอต้องรีบทานแล้วทีนี้มันนอกจากที่ว่ามันช่วยเรื่องระบบถ่ายอาหารนะครับพอเข้าไปอยู่ที่ลำไส้เล็กเนี่ยเขาก็จะไปเกาะติดผนังลำไส้เล็กนี้ที่ผนังลำไส้เล็กเนี่ยนะครับมันจะมีเยื่อน้ำเหลืองซึ่งเยื่อน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระบบภูมิคุ้มกัน 60% ของร่างกายเขาก็จะทำให้เยื่อน้ำเหลืองเนี่ยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าโปรตีนก็อบบูลินออกมาแล้วก็ช่วยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานจับกินสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างสารที่ไปส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอีกหลายชนิดเลยทีเดียวอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีคนที่ป่วยเนี่ยนะคะเป็นโรคต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยได้ลองใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยในการช่วยบำบัดต่างๆเนี่ยมีบ้างไหมคะมีครับเหรอคะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์แนะนำให้ได้ไหมคะว่าอยากจะไปลองคุยกับเขาดูค่ะว่าหลังจากที่เขาได้ลองทานหรือว่าลองดื่มน้ำหมักชีวภาพไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านดีไหมครับได้เลยค่ะที่ไหนคะที่กรุงเทพหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวช่วยไปกรุงเทพก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะเขาบอกว่าที่บ้านนี้แหละค่ะที่มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วใช้น้ำหมักชีวภาพในการรักษาแล้วก็ดีขึ้นด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะชื่ออะไรคะป้าชูศรีค่ะคุณป้าชูศรีนะคะพอดีเอซ่ามาว่าที่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพในการรักษาแล้วดีขึ้นด้วยก็เลยอยากทราบว่าผู้ป่วยท่านไหนคะก็นี่แหละค่ะป้าเองคุณป้านี่เหรอคะแล้วเขาทำไมดูสดชื่นสดใสมากเลยค่ะแล้วคุณป้าเป็นโรคมะเร็งเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่3โอ้ขั้นที่3เลยนะคะแล้วอย่างตอนแรกที่เป็นเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกมันก็โอ้โหตอนเป็นนี่ใจมันเสียหมดเลยละฮะแล้วก็พอดีไปโรงพยาบาลจุฬาก็ตรวจแล้วเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่3ต้องฉายแสง27ครั้ง27ครั้งเลยนะคะ27ครั้งฉายแสง27ครั้งและฝังแร่อีก4ครั้งอย่างตอนนั้นนี่คือร่างกายก็โอ้โหร่างกายทุ่มทุ่มมากเลยฮะลดไปตั้ง9กิโลค่ะแล้วอย่างนี้คุณป้าเนี่ยรู้จักน้ำหมักชีวภาพไม่ได้ยังไงคะก็พอดีพอเป็นปั๊บหลานก็แนะนำบอกว่าหลานทำอยู่ค่ะเนี่ยคือเขาทำอยู่แล้วค่ะเขาทำอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วแล้วตอนแรกเคยทานไหมคะไม่เคยทานเพราะเราไม่เป็นอะไรตอนแรกก็คือเราไม่ได้ป่วยไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้ทานก็ไม่ทานนะคะแต่พอป่วยปุ๊บนี่หลานก็เลยหลานก็เอามาให้ทานเพราะบางคนเขาบอกว่าเขาทานไม่ได้นะคะแต่ป้าเนี่ยไม่สนและไม่สนเลยทุกอย่างนะคะเพื่อร่างกายของเราได้ดีขึ้นคุณป้าทานมาประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณ10เดือนคุณผู้ชมคะจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขั้นที่3นะคะเราได้มารู้จักกับน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ได้ทานอยู่เนี่ยเป็นเวลา10เดือนแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็สดใสอย่างที่เราเห็นนี่เลยค่ะเลยอยากรู้แล้วค่ะว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยต้องทำยังไงคะอ๋อพอดีหลานทำอยู่เลยค่ะอยู่ข้างในนั่นน่ะเชิญไปได้เลยค่ะนั่นน่ะกําลังทําอยู่ค่ะดีเลยค่ะจะได้ไปดูค่ะว่าวิธีการทำยังไงแล้วก็อยากจะทานด้วยเหมือนกันค่ะรอเลยค่ะเชิญเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังทำน้ำหมักชีวภาพกันอยู่เลยนะคะเนี่ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่ารู้จักในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพเนี่ยได้ยังไงคะครับได้รับถ่ายทอดมาจากดร.ชัยวัฒน์ครับใช่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกมาว่าที่นี่นะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพในการรักษาเนี่ยแล้วก็หายด้วยนะคะใช่ครับเมื่อกี้เจอคุณป้ามาด้วยค่ะอ๋อคุณป้าเป็นไงครับหน้าตาสดใสคุณป้าสดใสมากเลยค่ะจะไม่รู้เลยค่ะว่าอันนั้นจะ70แล้วนะครับค่ะแล้วก็บอกว่ามีผู้ป่วยอีกท่านนึงด้วยครับคุณแม่ของผมเองครับคุณแม่เหรอคะสมมุติทำไมคุณแม่ก็ดูสดใสเหมือนกันค่ะคุณแม่ที่ใช้น้ำหมักชีวภาพมาประมาณกี่เดือนแล้วคะก็เป็นปีค่ะอ๋อเป็นปีนะคะใช่เป็นปีโหแล้วอย่างตอนแรกเลยเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรคะ
ใช่ค่ะมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะเจอน้ำหมักชีวภาพก็อาการย่ำแย่เพราะว่าจากเป็นมะเร็งเต้านมแล้วมันก็ลามไปจนถึงมดลูกก็ต้องตัดอวัยวะที่สำคัญในร่างกายออกไปแล้วร่างกายเราก็เสียศูนย์มีโรคอื่นมาแทรกซ้อนตลอดจนกระทั่งเนี่ยมาพบน้ำหมักเนี่ยค่ะจากลูกชายนี่เองนะคะก็คือว่าของพี่เนี่ยก็คือไปได้ข้อมูลแล้วก็ไปเรียนรู้มาจากอาจารย์ชัยวัฒน์นั่นเองนะคะแล้วอย่างตอนแรกๆเลยเนี่ยเราพอจะรู้ไหมคะว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคือที่เคยรู้มาเนี่ยก็คือว่าเคยได้ยินนะครับว่าน้ำหมักชีวภาพตอนนั้นก็มีลูกยอฟูทาวอย่างเงี้ยครับแต่คราวเนี้ยมาตรฐานในการรองรับเนี่ยก็เคยคุยกับดร.เหมือนกันว่าเอ๊ะมาตรฐานบางทีเนี่ยมันมีอันตรายได้นะครับเพราะว่ามันบางทีมันปนเปื้อนแอลกอฮอล์หรือไม่เราก็เริ่มสนใจเพราะผมเนี่ยเรียนทางเคมีมาโดยเฉพาะก็เลยรู้ว่าอ๋อแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรดร.ก็บอกว่ามันมีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับในด้านของการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันแบบองค์รวมไม่ใช่แบบช่วยเป็นจุดแต่ช่วยทั้งระบบซึ่งตรงนี้จะฟื้นฟูใช่ครับใช่ครับฉะนั้นคนที่แบบป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเนี่ยบางทีมันเกิดจากการบกพร่องของบางส่วนคราวนี้เราไปช่วยซัพพอร์ตร่างกายเนี่ยไปช่วยทำให้ฟื้นฟูร่างกายเนี่ยทุกระบบพร้อมกันนะครับอ๋ออย่างคุณแม่อย่างที่คุณแม่ตอนแรกบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วพอเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยภูมิกันต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยบกพร่องไปนะคะก็เป็นอย่างเช่นขับถ่ายนี่มันปกตินะครับอย่างคุณแม่นี่การขับถ่ายแต่ก่อนไม่ดีเลยค่ะครับพอใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยทานน้ำหมักชีวภาพตลอดเนี่ยขับถ่ายเป็นปกติเลยทุกวันตอนเช้าเนี่ยทุกคนในบ้านนี้จะขับถ่ายเป็นปกติแสดงว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยนะคะสามารถที่จะดื่มแล้วเนี่ยช่วยในการรักษาโรคต่างๆหรือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเราได้นั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการทำต้องทำยังไงกันบ้างคะเนี่ยกำลังทำอยู่เลยนี่ทำเป็นประจำทุกวันเลยเปล่าคะจริงๆเราทำครั้งนึงเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยเป็นปีค่ะเราจะทำหมักเป็นถังเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งมาใช้เป็นส่วนๆใช่ครับมีหลักนิดนึงคือถ้าเราอยากดื่มได้ทุกวันเนี่ยผลไม้หรือผักที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นผักผลไม้ที่ควรจะเป็นในชีวิตประจำวันที่เราทานได้แต่อย่างถ้าเป็นผลไม้ที่เป็นมีคุณสมบัติทางยาหรือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยานะครับเราต้องระวังนิดนึงเพราะมันก็เหมือนเรารับประทานยานะครับแต่ถ้าเป็นผลไม้พวกนี้ได้หมดได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยจะใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ต้องเน้นเรื่องความสะอาดนะคะใช่ครับต้องล้างให้สะอาดเดี๋ยวเห็นน้ำแข็งนี่ไหมครับเห็นค่ะเอาไปทำอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการฆ่าเชื้อแบบที่บางคนไม่เคยรู้ว่ามีวิธีการกำจัดเชื้ออย่างนี้ด้วยง่ายมากเลยความเย็นด้วยความเย็นทางจริงๆทางแลบหรือเขาเรียกว่าเทอร์มอลช็อคนะครับคือจุลินทรีย์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนฆ่าเขาอย่างเดียวนะครับที่จุลินทรีย์ที่ร้ายเนี่ยครับไม่ใช่ว่าความร้อนจะทำลายได้แต่เพียงแต่ว่าบางทีเราให้เขาร้อนแล้วมันเย็นทันทีเนี่ยจุลินทรีย์ก็ตายแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องทดลองทำให้ดูเลยค่ะน้ำกำลังเดือดๆเลยค่ะเนี่ยโดยวิธีการอย่างนี้นะครับจุลินทรีย์เนี่ยถ้าเราอันนี้คือว่าเราต้มอะไรบ้างคะน้ำตาลน้ำตาลกับน้ำใช่ครับเราต้มรวมกันนะครับได้อัตราส่วน1:3:10นะครับแล้วเราต้องปั่นผลไม้หรือผักนะครับทุกชนิดเนี่ยเราปั่นไว้อย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปั่นมันจะมีในผลไม้หรือผักเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ตัวนึงเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดสารเพคตินนะครับพวกนี้เนี่ยจะทำให้เกิดแอลกอฮอล์ได้ง่ายแค่ปั่นเองก็สามารถช่วยกำจัดแอลกอฮอล์ได้แล้วต้องปั่นก่อนนะคะทำให้เล็กๆก่อนนั่นเองค่ะครับพอเล็กแล้วเนี่ยพอเราได้น้ำเนี่ยเราเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปในน้ำเดือดเลยนะครับปึ๊บนี่กำลังพอดีครับต้มไปก่อนนะคะนะครับต้มให้เดือดเลยป่ะคะ5นาทีเท่านั้นอ๋อ5นาทีครับเพราะว่า5นาทีเนี่ยจะทำให้เราไม่สูญเสียคุณค่าอาหารไปมากกว่านี้เกิดเดือดมากๆเดี๋ยวเอาคุณค่าไปหมดเลยนะคะใช่ครับคนบ่อยๆครับคนบ่อยจะทำให้เชื้อที่อยู่เนี่ยฆ่าเชื้อได้ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่พอเราต้มไว้จนครบ5นาทีแล้วเนี่ยนะคะต้องเอามาทำยังไงต่อใส่ในภาชนะอย่างนี้นะครับมี2ชั้นนะครับมีน้ำแข็งชั้นนอกนะครับแล้วก็ภาชนะที่เราจะใส่ชั้นในนะครับแล้วก็เทใส่ได้เลยอ๋อน้ำแข็งมีความสำคัญตรงนี้นั่นเองใช่ครับเรียกว่าเป็นการช็อคช็อคครับเทอร์มอลช็อคคือช็อคด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วพวกนี้ก็จะตายหมดพวกจุลินทรีย์ที่นั่นที่ปนเปื้อนมาก็จะตายค่ะก็คือว่าเทของร้อนเนี่ยแหละ
ลงเข้าไปใช่ครับเพื่อที่จะได้ช็อกนะคะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเหรอคะยังไม่เสร็จนะครับเรามีวิธีการคุมเชื้อให้ได้แต่เชื้อที่ดีนะครับอันนี้ได้มาจากห้องแลบครับดร.ชัยวัฒน์นี่ให้มาเทคนิคมาก่อนเลยนะครับเป็นเชื้อที่คัดสายพันธุ์แล้วจาก400สายพันธุ์เลยนะครับเชื้อตัวนี้มีความสามารถในการทนกรดแล้วก็ด่างได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างในตัวเรานี่มีเยอะอย่างกระเพาะเนี่ยเป็นกรดซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากอย่างเนื้อก้อนนึงเนี่ยเรากลืนเลยเนี่ยภายใน2วันย่อยไม่เหลือเลยครับแล้วจุลินทรีย์เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจำเป็นต้องคัดหาสายพันธุ์ที่มีความคงทนมากจริงๆสำคัญก็คือต้องมีต้นเชื้อด้วยต้นเชื้อจะเป็นตัวคอยคุมอันนี้จากแลบวิจัยนะครับถ้าเราใส่ต้นเชื้ออย่างน้อย 10% แล้วเนี่ยเชื้อตัวเนี้ยที่ก่อโรคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ต้นเชื้อลงไปนะคะแล้วถึงจะรับประทานได้หรือเปล่าใช่ครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับแล้วเราถึงหมักไว้จนไม่เสียนะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่พอถ้ามีต้นเชื้ออย่างนี้จะไม่เกิดอาการเหม็นเน่าขึ้นมาแสดงว่าต้นเชื้อเนี่ยสำคัญแต่เดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ชัยวัฒน์ต่อนะว่าต้นเชื้อเนี่ยทำยังไงคุณแม่ยืนยันได้เลยไหมคะว่าดีจริงๆสุดยอดค่ะยืนยันค่ะหายป่วยแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สำคัญเนี่ยหน้าตาผ่องใสมากๆเลยค่ะใครจะบอกว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเป็นยาวิเศษนี่ก็เรียกได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับด้วยเพราะว่าบางทีทานแล้วเดี๋ยวอาจจะคิดว่ามีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องคือกลิ่นของน้ำหมักที่ดีนะครับจะต้องหอมและเปรี้ยวหอมอมเปรี้ยวนี่คือสภาวะที่เขาเป็นน้ำหมักที่ดีถ้าเกิดมีกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมีการปนเปื้อนแล้วค่ะนะครับก็คือวิธีการถ้าเกิดเราจะทานผสมกับน้ำผลไม้ผสมกับน้ำผึ้งน้ำเชื่อมอย่างนี้ได้ได้ครับได้ค่ะแล้วอย่างนี้ในข้อพึงระวังในการทำน้ำหมักชีวภาพนี่คืออะไรคะครับข้อระวังของน้ำหมักชีวภาพก็มี1ความสะอาดนะครับสะอาดจากเชื้อโรค2สะอาดจากแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะปนเปื้อนได้แต่เราใช้วิธีก็คือ1ในการปั่นนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ใช้ต้นเชื้อในการลดที่จะเกิดเชื้อปนเปื้อนเท่านี้แหละครับแต่ว่าต้นเชื้อที่สำคัญแบบนี้เนี่ยนะคะจะต้องทำกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยแสดงวิธีทำให้ดูแล้วล่ะค่ะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันอาจารย์คะกลับมาแล้วค่ะครับอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ได้ไปคุยกับผู้ป่วยแล้วก็เห็นแล้วว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมีประโยชน์ยังไงต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องอยากรู้วิธีการทำแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมการสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคกันค่ะจะเห็นว่าประโยชน์หลักๆเลยก็คือมาจากจุลินทรีย์อันดับแรกก็คือเราจะต้องเลือกจุลินทรีย์ที่จะเอามาใช้เป็นต้นเชื้อในการผลิตน้ำหมักชีวภาพซะก่อนโอ้แล้วอย่างนี้จะเลือกยากไหมคะเนี่ยก็นี่นะครับเราเลือกตรงนี้นะครับว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าเราก็จะนำน้ำหมักพืชชนิดต่างๆที่เก็บมาจากทั่วประเทศรวมทั้งที่เราหมักเองด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการแยกเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะแยกลงบนจานวิธีแยกทำยังไงแยกบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับก็จะได้เชื้อออกมาเป็นกลุ่มๆอันนี้คือเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทดสอบก่อนว่าเชื้อพวกนี้จะเป็นเชื้อที่มีประโยชน์กับร่างกายเราจริงหรือไม่โดยการนำไปทดสอบคุณสมบัติในการทนกรดในกระเพาะทนเกลือน้ำดีในลำไส้นะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศก็คือในลำไส้ของเราได้หรือว่าอยู่ข้างนอกได้แล้วก็ช่วยเราย่อยสารอาหารได้ไหมนะครับหรือว่าจะควบคุมเชื้อก่อโรคในลำไส้ของเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทดสอบอีกมากมายหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกตัวที่เก่งที่สุดดีที่สุดจากกว่า500สายพันธุ์เนี่ยเหลือเพียงแค่1สายพันธุ์แล้วก็จะเอามาเลี้ยงใน500นะครับเอามาเลี้ยงอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับที่เป็นอาหารแข็งก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นอาหารเหลวนะครับอาหารที่เป็นอาหารเหลวแล้วเราก็จะเพิ่มจำนวนนะครับเพิ่มจำนวนในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีปริมาณที่มากขึ้นก็พร้อมที่จะได้เป็นต้นเชื้อในการนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการอาจารย์คะแล้วอย่างต้นเชื้อเนี่ยคืออะไรคะต้นเชื้อก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่เราทราบสายพันธุ์แล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมีความปลอดภัย
แล้วก็มีประโยชน์ในการหมักหมายความว่าก่อนที่เราจะทำน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเราก็ต้องมาทำต้นเชื้อตัวเนี้ยก่อนนั่นเองอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างแบบชาวบ้านหรือว่าอย่างเอเนี่ยอยากจะทำแต่ว่าไม่มีห้องแลบอย่างเนี้ยในการทำต้นเชื้อเนี่ยต้องทำยังไงคะอ๋อได้ครับเพราะว่าต้นเชื้อมีหลายประเภทที่เราเห็นเนี่ยเป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์แต่ว่าจะมีอีกต้นเชื้อที่เป็นลูกแป้งก็มีที่เรากำลังวิจัยอยู่และอีกอันนึงซึ่งวันนี้เราจะสาธิตก็คือต้นเชื้อจากน้ำผักดองต้นเชื้อจากน้ำผักดองอันนี้นี่คือทำได้เองที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะดีจังเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมวิธีการทำต้นเชื้อผักดองดีกว่าทางไหนคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ห้องปฏิบัติการกันโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปห้องปฏิบัติการกันค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นำไปเลยค่ะอันนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนสาธิตการเตรียมต้นเชื้อน้ำผักดองซึ่งจะให้น้องยศวีนะครับเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกให้เขาเป็นคนสาธิตอธิบายได้ค่ะตอนแรกอาจารย์ที่ติดว่าผักกาดดองเพราะว่าจริงๆแล้วดูจากภาพเนี่ยเรานึกถึงผักกาดดองในท้องตลาดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ววิธีการทำไม่เหมือนกันก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการควบคุมการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งอยากให้น้องเขาสาธิตได้เลยนะครับแล้วขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างคะพี่ก็คือขั้นแรกเนี่ยพอเราไปซื้อพอเราได้ผักกาดเขียวปีมาแล้วเนี่ยเราจะต้องล้างทำความสะอาดผักกาดเขียวปีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะคือจะเตรียมองค์ประกอบต่างๆที่เราต้องใช้อันแรกก็คือเราจะใช้เกลือบริสุทธิ์นะคะอ๋อมีเกลือนะคะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวบ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะอ๋อบ้านเฮาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำข้าวเหนียวเนี่ยเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนโดยการนำข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะคะค่ะตัวผักกาดเขียวปีเนี่ยเราจะต้องนำไปหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราจะต้องนำไปผึ่งแดดประมาณครึ่งวันหรือ 2-3 ชั่วโมงไว้ก่อนนะคะทำไมต้องผึ่งแดดด้วยอะคะก็คือเวลาผึ่งแดดเนี่ยน้ำจากผักจะเหยออกไปดังนั้นคือเวลานำไปดองต่อเนี่ยมันจะทำให้น้ำเกลือเนี่ยเข้าสู่ตัวผักได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือแสงแดดเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ความสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าตัวของน้ำแช่ข้าวเหนียวเนี่ยหลังจากที่เราแช่เอาไว้1คืนแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนเพื่อป้องกันจุลินทรีย์ปนเปื้อนซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต่างจากชาวบ้านทั่วไปโดยที่เราจะต้องนำน้ำแช่ข้าวเหนียวเนี่ยไปต้มให้ความร้อนก่อนเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ปนเปื้อนในนี้นะคะได้น้ำแช่ข้าวเหนียวมาแล้วเนี่ยยังไม่พอใช่นะคะต้องเอาไปต้มต่อด้วยค่ะต้องฆ่าเชื้อก่อนเมื่อนำผักกาดเขียวปลีหั่นไปคลุกกับเกลือแล้วก็นำไปบรรจุขวดโหลเพื่อผสมกับน้ำแช่ข้าวเหนียวโดยทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันหรืออีกวิธีหนึ่งให้สังเกตโดยการเอียงขวดเพื่อดูฟองอากาศถ้าในขวดมีฟองอากาศอยู่ให้ทิ้งไว้อีก 1-2 วันหรือสังเกตจนกว่าฟองอากาศจะหมดไปนั่นจะแสดงว่าจุลินทรีย์แลคติกที่อยู่ในขวดเป็นกลุ่มที่ทนกรดได้มากแล้วเราก็จะได้ต้นเชื้อน้ำหมักส่วนการนำไปใช้ให้เอาเฉพาะน้ำโดยใช้อัตราส่วนน้ำต้นเชื้อครึ่งลิตรต่อถังหมัก5ลิตรอันนี้นี่คือแต่ละบ้านเนี่ยต้องทำเองตามกระบวนการที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปตลาดแล้วไปขอซื้อน้ำหมักหรือว่าน้ำจากผักกาดดองไม่ได้ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะไม่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำไงต่อคะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพเลยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องตามไปดูจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลครับโอ้โหละคราวนี้เรามาดูนะครับว่ากระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพทำกันยังไงสักครู่นี้เราทราบละว่าเราจะเตรียมต้นเชื้อผักดองได้อย่างไรได้ต้นเชื้อผักดองมา 500cc แล้วนะครับเราจะเอามาผลิตให้ได้เป็นน้ำหมักชีวภาพเนี่ยประมาณ5ลิตรนี่ไอ้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยถังที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องใช้เป็นแก้วภาชนะแก้วค่ะเพราะว่าความแตกต่างเป็นยังไงเดี๋ยวเวลาผลิตแล้วใช่ไหมครับมันจะเกิดกรดน้ำนมซึ่งมีรสเปรี้ยวนะครับงั้นแก้วนี่จะเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนี่เรามาดูสัดส่วนพืชที่เราจะเอาใช้กันอย่างยกตัวอย่างเช่นพืชหนักก็คือพืชที่เป็นผลอย่างเช่นลูกยอนะครับหรือพวกมะขามป้อมแอปเปิ้ลสับปะรดค่ะเป็นผลได้เป็นผลหนักๆพวกนี้เรียกว่าพืชหนักเราก็จะใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับ
แต่ถ้าเป็นพืชเบาก็คือที่มีลักษณะเป็นใบเช่นอันนี้ก็คือใบภูคาวนะครับหรือจะใช้ใบบัวบกอันนี้เราใช้แค่ครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมเท่านั้นนะคะใช่ครับครึ่งกิโลกรัมนะครับเราก็จะเอามาเตรียมน้ำหมัก5ลิตรนะครับโดยที่เราจะต้องมีน้ำตาลด้วยน้ำตาลนี่ให้เราใช้น้ำตาลประมาณ3ขีดนะครับง่ายๆก็คือพืช1กิโลกรัมน้ำตาล3ขีดนะครับน้ำ3ลิตรหรือ3กิโลค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างในครั้งหนึ่งที่เราทำเนี่ยนะคะพืชหนักกับพืชเบาเนี่ยจะต้องใส่อยู่ร่วมกันทุกครั้งหรือว่าแยกได้ไหมแต่ละครั้งในการหมักควรจะหมักพืชชนิดเดียวชนิดเดียวเท่านั้นนะคะคือถ้าเป็นพืชหนักก็หนักพืชหนักไปเลยพืชเบาก็พืชเบาไปเลยเป็นพืชชนิดนั้นๆนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคขั้นตอนแรกให้นำวัตถุดิบเช่นลูกยอมะขามป้อมหรือใบภูคาวไปล้างน้ำแล้วนำไปแช่ในน้ำที่ผสมด้วยด่างทับทิมหรือน้ำส้มสายชูก็ได้จากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆในการหั่นนั้นไม่ควรที่จะใช้ที่รองเป็นไม้เนื่องจากเนื้อไม้จะมีความชื้นจะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียได้เสร็จแล้วให้นำไปปั่นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งการปั่นถ้าปั่นไม่ละเอียดเวลานำไปหมักจะก่อให้เกิดแมทชิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถรับประทานได้ต่อจากนั้นให้นำน้ำเปล่ามาประมาณ3ลิตรกับน้ำตาลทรายแดงประมาณ3ขีดมาต้มรวมกันให้เดือดเพื่อฆ่าสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำตาลทรายแดงทิ้งไว้ให้ความร้อนในหม้อลดลงประมาณ70องศานำวัตถุดิบที่ปั่นละเอียดในปริมาณ1กิโลกรัมผสมลงไปแล้วต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีหลังจากที่เราต้มที่อุณหภูมิ70องศาประมาณ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำหมักที่ได้นะครับไปใส่ในถังหมักของเรามีถังหมักต่อด้วยนะคะครับผมขั้นตอนต่อไปโอ้จากความร้อนมาเป็นความเย็นใช่อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีน้ำแข็งล้อมรอบนะครับอันนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่ว่าเชื้อละพอก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยๆเทนะครับเชื้อนะครับที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำหมักของเราที่ร้อนๆอยู่พอมาเจอความเย็นทันทีเนี่ยเขาก็จะตายหมดก็เป็นการกำจัดเชื้อปนเปื้อนทุกชนิดนะครับที่อาจจะปนเปื้อนมาในขั้นตอนการหมักเราก็จะค่อยๆเทไปนะครับโดยที่น้ำแข็งเราก็ให้ล้อมรอบถังนะครับจริงๆน้ำแข็งเนี่ยเราอาจจะต้องให้มากกว่านี้ให้ท่วมนะครับให้ท่วมถังหมักเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเทไปให้ใช่ครับเราก็จะเทไปให้เต็มเลยนะครับนี้น้ำหมักที่ได้ตรงนี้นะครับเทหลังจากที่เราผ่านการให้ความเย็นอย่างทันทีให้เชื้อปนเปื้อนตายหมดแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือถังหมักน้ำหมักที่พร้อมแล้วนะครับทานได้หรือยังคะยังครับอันนี้เรายังไม่ได้เติมต้นเชื้อผักดองของเราต้นเชื้อผักดองต้นเชื้อผักดองแต่ว่าก่อนจะเทเนี่ยเราต้องทิ้งเอาไว้ให้อุ่นๆนิดนึงเพราะว่าถ้าร้อนเกินไปเนี่ยจุลินทรีย์แลคติกของเราเนี่ยก็จะตายได้นะครับแล้วก็คือแค่สัมผัสดูพออันนี้อุ่นๆแล้วนะครับอุณหภูมิอุ่นๆเนี่ยไม่เกิน50องศานะครับเราก็จะทำการเทต้นเชื้อผักดองใช่ไหมครับ500 cc ของเราเนี่ยลงไปในน้ำหมักของเราค่ะนะครับก็จะได้เป็นฟองอันนี้ก็คือเขาเริ่มทำการหมักแล้วนี่ในระหว่างการหมักเนี่ยนะครับเราก็ต้องเก็บถังอันเนี้ยเอาไว้ในที่ร่มค่ะนะครับอย่าให้โดนแดดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเชื้อเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์แลคติกเนี่ยเขาชอบอุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องเอาไปไว้ในห้องแอร์นะครับค่ะเอาไว้ในตู้เย็นอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ได้เขาจะไม่ทำงานเขาต้องทำงานที่อุณหภูมิประมาณ30องศาค่ะก็คืออุณหภูมิห้องเรานี่เองแต่ถ้าเป็นในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูเราก็จะคุมอุณหภูมิไว้ที่30องศาเลยอ๋ออาจารย์คะแล้วหมักไว้ในนี้นะคะหลังจากที่เติมหัวเชื้อไปแล้วเนี่ยนานไหมคะนานไหมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะดูว่าฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยหมดไปแล้วหรือยังใช่ซึ่งในช่วงวันแรกๆเนี่ยเราต้องคอยคลายปากถังบ่อยๆเพราะว่าแก๊สมันจะเกิดเยอะมากวันหนึ่งอาจจะต้องคลายระบายแก๊สออกไประบายแก๊สออกไปเนี่ย 2-3 ครั้งซึ่งโอกาสที่ตอนที่เราเปิดเนี่ยนะครับเชื้อ
จากอากาศก็อาจจะปนเปื้อนเข้ามาในทางหมักได้นั่นก็เลยมีวิธีแก้ไขนะครับเราก็จะใช้เทคนิคอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบแอร์ล็อกอันนี้ก็คือเป็นจุกยางธรรมดานะครับที่เราหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ใช้สายยางนะครับแล้วก็ปิดปากถังไว้อ๋อระบบนี้แค่นี้เราก็ไม่ต้องเปิดระบายแก๊สเพราะว่าแก๊สที่ออกมามันก็จะออกมาตามสายยางนี้นะครับเราก็เอาปลายสายยางเนี่ยจุ่มอยู่ในแก้วน้ำจะสังเกตว่าแก๊สเนี่ยมันก็จะออกมาเรื่อยๆถูกไหมครับขณะที่เชื้อโรคในอากาศก็ไม่สามารถจะเข้าไปในถังหมักเราได้แค่นี้ถังหมักเราก็จะปลอดจากเชื้อปนเปื้อนแล้วก็เป็นสุขลักษณะที่ดีในการผลิตน้ำหมักเพื่อการบริโภคค่ะจริงๆมันเป็นวิธีการที่สามารถทำได้เลยนะใช่ทำได้ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่มีตรงนี้เราอาจจะใช้ฝาธรรมดาแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใช้พวกเทียนไขลนปิดให้สนิทดัดปลายแบบผู้ปัญญาก็ได้ได้ครับหรือจะใช้พาราฟีนอะไรพันรอบๆก็ได้นะครับค่ะอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนปล่อยให้เขาทำการหมักกันก่อนใช่ครับอาจารย์คะแล้วอันนี้คืออ๋ออันนี้นิดนึงครับว่าน้ำในนี้เนี่ยเมื่อทิ้งไว้หลายๆวันอาจจะเน่าเสียได้เราก็อาจจะใส่ด่างทับทิมลงไปสักนิดนึงก็ว่าทำไมถึงเป็นสีนี้หรือว่าอันนี้เราใช้อันนี้ครับน้ำยาป้ายปากเด็กเจนเชื่อไวโอเลตที่กวาดลิ้นเด็กใส่ลงไปก็เพื่อไม่ให้มันเน่าเสียแค่นั้นเองหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้แล้วนะครับเราถ้าเราใช้ต้นเชื้อในการผลิตเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ1เดือนขึ้นไป1เดือนนะคะใช่ครับแต่ถ้าเราไม่มีต้นเชื้อผักดองอย่างที่ว่าเชื้อเนี่ยเราใช้เชื้อที่ติดมากับผิวพืชก็ต้องใช้เวลา3เดือนขึ้นไปนานกว่าใช่ครับต้นเชื้อนี่ก็สำคัญจริงๆนะคะจะช่วยให้การผลิตเนี่ยใช้เวลาสั้นลงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับการทำน้ำหมักเพื่อใช้บริโภคนั้นในการทำแต่ละครั้งจะเกิดน้ำหมักที่เสียไม่สามารถนำไปบริโภคซึ่งอาจเกิดจากการใช้ความร้อนเข้าไปทำลายเชื้อไม่นานพอโดยที่มีวิธีสังเกตคือน้ำหมักจะเกิดการตกตะกอนและมีกลิ่นเหม็นนั่นเองทุกขั้นตอนสำคัญมากแล้วมีความหมายจริงๆค่ะอันนี้ไม่ทานได้เลยค่ะคือหนูอยากทานมากเลยค่ะผ่านไปแล้วนะครับ3เดือนใช่ไหมครับ3เดือนไม่มีแก๊สออกมาแล้วรักษากายภาพได้หมดเราต้องไปทำการทดสอบมีทดสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปบริโภคแล้วเราตามไปดูกันค่ะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงคะครับเราก็จะทำการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำหมักก่อนจะนำไปบริโภคเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่บริโภคได้เลยก็คือต้องมีการตรวจสอบด้วยซึ่งถ้าในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับซึ่งความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมก็คือจะต้องต่ำกว่า 4.3 นะครับหรือว่าค่า pH ค่าความเป็นกรดด่างต่ำกว่า 4.3 เนี่ยก็หมายความว่าเชื้อโรคทุกชนิดเนี่ยเขาไม่สามารถเจริญได้นอกจากจะตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างแล้วเรายังมีการตรวจสอบแอลกอฮอล์ในน้ำหมักโดยค่าแอลกอฮอล์ในน้ำหมักตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องวัดได้ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดแอลกอฮอล์ก็คือวัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่ได้มีการฆ่าเชื้อหรือเกิดการเปิดปิดของถังหมักบ่อยครั้งถ้าเราผ่านหมดทั้งเรื่องของกายภาพนะครับค่าความเป็นกรดด่างต่ำกว่า 4.3 แอลกอฮอล์มีอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดเราก็จะต้องมาบรรจุนะครับลงในขวดซึ่งขวดที่เราจะบรรจุน้ำหมักเชลฮาบนะครับจะใช้ขวดแก้วดีที่สุดค่ะนะครับขวดน่ารักจังเลยอาจารย์แต่ขวดแก้วนี้เราต้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับเรานึ่งฆ่าเชื้อเนี่ยประมาณ3รอบเพื่อให้เชื้อทุกอย่างที่อยู่ในขวดนะครับตายหมดเวลาเรานึ่งฆ่าเชื้อเราต้องเปิดฝาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยความร้อนก็จะเข้าไปไม่ทั่วถึงนะครับฟังอาจารย์มาเรื่อยๆเนี่ยนะคะทำให้สังเกตเลยว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะคะครับค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดใช่อาจารย์คะแล้วอย่างเทคโนโลยีตัวนี้ในหลักเหล่านี้นะคะอาจารย์มีการบอกต่อหรือว่าไปสอนให้กับคนในชุมชนอื่นๆยังไงบ้างคะเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกปีมีผู้เรียนรู้จากเราไปเนี่ยหลายร้อยท่านก็จะมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายชุมชนอโศกเป็น2เครือข่ายหลักๆ
ที่เรียนรู้เทคโนโลยีตรงนี้ก็จะขอแนะนำท่านผู้ชมให้ไปเยี่ยมชมที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสิงห์บุรีนะคะใช่ครับไปไงคะอาจารย์ครับตอนนี้จากเชียงใหม่ครับเราคงต้องนะคะเดี๋ยวกลับไปต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีวิธีการทำอย่างไรและเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวต้องตามไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและที่นี่นะคะก็คือชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพของที่นี่เป็นอย่างไรค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าสมณะเสียงสิงห์ค่ะเจริญพรค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามก่อนนะคะว่าที่นี่นะคะมีการทำน้ำหมักชีวภาพอย่างไรคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคือเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหมักชีวภาพมันเรียกได้หลายอย่างแต่ว่าเป็นน้ำหมักชีวภาพน้ำสกัดชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์อะไรเนี่ย มันก็คืออันเดียวกันหลักๆ ก็คือเอาผลไม้ที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเอามาหมักกับน้ำตาลทรายแดงแล้วมันก็จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างท่านเจ้าผู้คุณคะแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ถังหลากหลายเยอะแยะเนี่ยนะคะคือน้ำหมักหรือเปล่าคะใช่คือน้ำหมักชีวภาพทั้งนั้นแล้วใช้ผลไม้หรือว่าใช้พืชผักอะไรทำบ้างคะตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ค่ะผลไม้ที่เราใช้คือผลไม้ที่ยังมีอยู่ของเราเนี่ยในสวนนี่เยอะแยะเลยอ๋อใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยส่วนใหญ่เป็นผลไม้ที่รับประทานได้นะที่เรามาหมักเนี่ยนะเพราะหนึ่งเราไปใช้เพื่ออุปโภคคือไปใช้ทำน้ำยาเนปประสงค์ทำสบู่ทำอะไรพวกนี้ล้างถ้วยล้างชามนะเพื่อถ้าจะใช้บริโภคนี่เราต้องทำอีกส่วนหนึ่งมันจะใช้โหลเลยใช้โหลแก้วนะแล้วใช้ผลไม้อะไรได้บ้างผลไม้ถ้าจะใช้บริโภคถ้าใช้บริโภคนี่ส่วนใหญ่เราจะใช้ลูกยอที่นิยมใช้ลูกยอแต่ก่อนเรามีมะเดื่ออยู่ต้นหนึ่งมะเดื่อก็ใช้ได้มะเดื่อนี่ดีมากเลยมะเดื่อเนี่ยนะลูกยอมะกรูดที่ก็ได้มะกรูดนี่จริงๆมะกรูดจริงๆเนี่ยนะมันแก้ไอนะช่วยแก้ไอขับเสมหะดีมากเลยมะกรูดมะนาวสับปะรดอะไรพวกนี้ได้หมดแม้แต่กล้วยเนี่ยถ้าหมักดีๆนะกลายเป็นน้ำส้มสายชูได้ด้วยนะเราไม่ต้องไปซื้อน้ำส้มสายชูจากตลาดเลยเป็นน้ำส้มสายชูเลยแต่ใช้น้ำตาลไม่ต้องน้ำตาลสายแดงก็อาจจะเป็นน้ำตาลสายขาวก็ได้มันจะเป็นน้ำส้มสายชูเปรี้ยวเหมือนได้กลิ่นรสเหมือนกันเลยแต่ทำจากธรรมชาติอันนี้ก็สามารถดัดแปลงไปได้อีกนะคะแต่ถ้าจะทำแบบน้ำหมักชีวภาพเนี่ยต้องใช้น้ำตาลสายแดงล้วนเราจะไม่ใช้น้ำตาลสายขาวเลยนะหรือใช้น้ำตาลสีลำที่เขาเรียกกันเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดแล้วน้ำนี่ควรใช้น้ำที่สะอาดไม่ใช่น้ำต้มน้ำต้มนี่ออกซิเจนมันจะน้อยเพราะว่าขนาดที่มันเดือดนี่ออกซิเจนมันจะออกอ่ะเข้าใจไหมแต่น้ำนี่ควรจะเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำดื่มธรรมดาเงี้ยค่ะมาใช้หมักอันนี้เจ้าพระคุณย้ำเลยนะคะว่าต้องไม่มีสารเคมีเพราะถ้ามีขึ้นมาเนี่ยจะกลายว่าเป็นสิ่งเจือปนต่างๆจะไม่ดีค่ะมันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยสมมติเราจะไปบริโภคเงี้ยนะต้องใช้ผลไม้ที่บริสุทธิ์คุยเรื่องน้ำหมักมานานนะคะอยากจะเห็นหน้าตาของน้ำหมักของที่นี่แล้วค่ะอันนี้เปิดให้ดูได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราไปเปิดดูถังนู้นเลยดีกว่าได้ค่ะน้ำหมักไว้นานแล้วด้านนู้นนะคะได้เลยเชิญถังนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนี่แหละถังนี้ถังนี้หมักด้วยน้ำมะขามใช้มะขามเปียกที่จะมะขามไม่มะขามที่จะมาแกงส้มอะไรเป็นฝักๆเลยอันนี้สามารถใช้ที่แห้งแล้วหรือว่าสุกได้ทั้งแห้งและสดใกล้จะสุกก็จะดีที่สุดไม่ใช่สดจนแบบใหม่มากเกินไปอันนี้มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการอาบน้ำซักผ้าดีที่สุดเลยบำรุงผิวด้วยนะเพราะว่ามะขามสรรพคุณนะคะก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองค่ะช่วยให้ผิวดีนี่เรามีเยอะเลยมะขามเนี่ยเสร็จแล้วก็มาหมักแล้วน้ำจะใสดีมันจะมีฝ้านี่เป็นพวกจุลินทรีย์อันนี้สามารถรับประทานได้ไหมคะได้ถ้าจะรับประทานได้เพราะเราทำนี่สะอาดมากเลยค่ะแล้วอย่างที่แต่ส่วนใหญ่ไปใช้บริอุปโภคมากกว่าไม่มีปัญหาเวลานั้นเรากรองน้ำใสๆเอามาอีกทีใช้ผ้าขาวบางที่ละเอียดหน่อยที่สะอาดกรองเอาน้ำไปใช้อีกทีอันนี้จะเป็นน้ำมะขามที่เรามีหลายอย่างมีมะขามมีมะยมลูกว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ผลไม้เกือบ10ชนิดเนี่ยแต่ว่าเวลาหมักเนี่ยไม่ใช่มารวมกันนะเราจะหมักอะไรก็ให้แยกถังใดถังของมันของใครของมันไปไม่ใช่มารวมกันรวมกันไม่ได้เพราะว่าไม่ดีเพราะว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยการย่อยสลายเนี่ยบางอย่างเร็วบางอย่างช้าถ้าไปย่อยสลายที่เร็วไอ้ที่ช้ามันก็เดี๋ยวมันทำให้เกิดเน่าเสียง่าย
เพราะนั้นควรจะแยกแยกถังไปเลยแล้วอย่างถังนี้หินใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคะสามารถที่จะเก็บไปได้นานประมาณเท่าไหร่โอ้อันนี้เก็บลืมเลย เป็น10ปียังได้โอ้โหแสดงว่าถ้าดื่มเลยไม่เสียเอาไม่เสียเลยไม่มีเสียเลยการหมักมันจะไปอยู่ได้เป็น10ปีเลยพวกเนี้ยอยู่ได้นานแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องคอยมาสังเกตถ้าอยู่นานๆไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกเอ๊ะกลิ่นไม่ค่อยปกติต้องสังเกตว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันดูตรงกลิ่นถ้าดมกลิ่นแล้วมันมีกลิ่นเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าอันนี้ไม่ดีละแต่ก็ไม่เสียถ้าเรารู้ว่ามันมีกลิ่นผิดปกติเติมน้ำตาลทรายแดงใส่เข้าไปเติมน้ำตาลเข้าไปแก้เลยแล้วอยู่ได้ไปชั่วนาตาปีเลยเพราะน้ำหมานี้คือมีประโยชน์หลายด้านใช่ประโยชน์หลายด้านใช้ได้ดีมากเลยเราพิสูจน์มาแล้วที่เราคนมาดูงานที่นี่มาอบรมที่นี่ก็เพราะว่าผลจากที่เราใช้มันได้ผล1ประหยัดลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคหรือไปใช้กับภาคเกษตรก็ตามเนี่ยลดต้นทุนการผลิตมากเลยแล้วไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเลยนี่ประหยัดไหมอย่างเงี้ยประหยัดมากเลยแล้วต้นไม้จะงามงามแล้วงามแบบถาวรด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยดินจะไม่เสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดถูกต้องเลยอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ให้เหมือนเดิมก่อนปิดเราจะมีพลาสติกนะคะต้องมีพลาสติกปิดก่อนเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันเจ้าคุณคะอันนี้ต้องขอเรียนถามถึงเรื่องของประโยชน์นะคะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่ามีผู้ป่วยท่านใดที่มาใช้วิธีการดื่มน้ำหมันชีวภาพเนี่ยที่มากเลยนี่ก็คือพวกเป็นเบาหวานเคยเจอท่านดร.ไมตรีท่านเป็นอาจารย์สอนแพทย์แต่ท่านบอกว่าไอ้จุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะไปลดน้ำตาลที่เรากินในอาหารเนี่ยเพราะนั้นน้ำตาลในร่างกายของเราจะไม่เกินมันจะไปช่วยให้อินซูลินเนี่ยไม่ต้องมาทำงานหนักมันก็เลยทำให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่มีน้ำตาลเกินแต่ก็ขอบอกก่อนนิดนึงว่าอันนี้มันไม่ใช่ยานะเดี๋ยวจะไปคิดว่าเราไปโฆษณาขายยาขายเยอะไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับอาหารเสริมหรืออาหารที่ช่วยให้ร่างกายเราหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นสิ่งที่ลดอาการนะบรรเทาอาการที่มันเป็นอยู่เพราะไม่ใช่ยาที่รักษาโดยตรงใช่ค่ะแต่ก็สามารถหายก็มีไม่หายก็มันก็มีเหมือนกันมันขึ้นแล้วก็ประเหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างที่ว่าค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าขั้นตอนการทำงานต่างๆของน้ำหมักชีวภาพได้จริงๆแล้วทำไม่ยากถ้าหากว่าจะทำเพื่อรับประทานเองที่บ้านเนี่ยอันนี้สามารถทำได้นะคะเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการต่างๆที่เรื่องของโรคที่เราอาจจะเจอได้ในอนาคตด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องกราบลาพระคุณเจ้าค่ะสาธุคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคนะคะหวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปในวันนี้นะคะจะให้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะและอีกเช่นเคยนะคะว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปนะคะจะสามารถเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการบริโภคน้ำหมักไม่มากก็น้อยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้โดยตรงค่ะที่อาจารย์ชัยวัฒน์ชัยสุดอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากว่าอยากจะติชมหรือว่าแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะทั้งทางอีเมลจดหมายหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องรีบกลับไปทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไว้ดื่มเองแล้วค่ะสวัสดีค่ะหลักการสำหรับในการเลือกน้ำหมักเพื่อการบริโภคนะครับก็อาจจะมีประเด็นต่างๆหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของคำรับรองคุณภาพมาตรฐานของการเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคซึ่งมาตรฐานตอนนี้นะครับก็คือมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำหมักพืชหรือว่ามพช.481/2547ซึ่งจัดว่าเป็นมาตรฐานของน้ำหมักพืชมาตรฐานเดียวที่รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าผู้ผลิตท่านใดเนี่ยนะครับได้มาตรฐานตัวนี้ก็ผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่าน้ำหมักชีวภาพนั้นน่ะมีความปลอดภัยในการบริโภคเพราะว่าในมาตรฐานนี้เขาจะบ่งบอกถึงคุณภาพมาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์การปนเปื้อนทางเคมีนะครับรวมถึงสุขลักษณะที่ดีในการผลิตนะครับนี่ประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของภาชนะบรรจุภาชนะบรรจุที่ดีที่สุดก็คือเป็นภาชนะที่เป็นขวดแก้วเราก็ต้องตรวจสอบว่าต้องไม่มีรอยร้าวถ้าเป็นพลาสติก
ก็ต้องดูว่าขวดพลาสติกอันนั้นจะต้องไม่มีรูรั่วถ้าผู้ผลิตบางรายเนี่ยที่ฝาเนี่ยเขาเจาะรูไว้เนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะว่ารูรั่วตรงนี้อาจจะเป็นช่องทางที่ให้จุลินทรีย์เนี่ยเข้ามาได้นะครับเข้ามาปนเปื้อนได้นะครับ